สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ตกปลาและลอกนะครับวันนี้นะวันนี้เนี่ยพอดีมีต้องทำความสะอาดเจ้าตัวคอนกรีตนะครับคอนกรีตโอเชียนนะฮะก็งานทะเลค่อนข้างขรึมนะครับพอตัวอยู่เหมือนกันนะฮะคราวนี้มาดูครับรีวิวนะฮะเจ้าตัวนี้เองครับน้ำมันร้อนสันนะนี่ครับไม่ได้ไว้ใส่ไปเช็คได้อย่างเดียวนะครับเอาไว้ล้างพวกเฟืองล้างพวกคราบสนิมครับอะไรจากลูกปืนนะครับค่อนข้างจะใช้ดีเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าประสิทธิภาพก็จะดีแค่ไหนนะครับนะเรามาลองดูกันนะตอนนี้ขออนุญาตลื้อก่อนนะครับตัวนี้เป็นคอนกรีตโอเชียนเวอร์ชันรู้สึกจะเวอร์ชันแรกนะครับครับเวอร์ชันติดผ้าหรืออะไรนี่ไหมนะตัวเป็นตัวน็อกกลมนะครับนี่ครับเราก็ถอดออกมานะนะครับตัวนี้จะมีกระติกรองตัวหนึ่งลูกปืนสองตัวนี้ไซส์เดียวกันนะครับนะครับเราพยายามถอดลูกปืนออกมาล้างให้หมดนะตัวการตีจับตัวล้างไม่ได้มีแล้วครับถ้าถอดออกมามันลำบากนิดนึงนะฮะเอาละโอเคอันนี้คงใช้เครื่องบัดล้างเอาดีกว่าเนี่ยไปทางหาปีนตรงนี้ระวังหายนะครับตัวมันจะเป็นตัวที่เวลาดึงเบรกออกนะฮะมันจะมีเสียงมันกิ๊กๆนะครับเบรกมันใช้ได้จริงไหมใส่น้ำมันร้อนสั่นเข้าไปนะครับแล้วก็ประมาณนี้แช่ไว้ก่อนสักแป๊บนึงให้มันกัดมีออกมาเป็นถาวเป็นเชือกเลยทีเดียวนี่ครับจากนั้นนะครับเราก็ผ้าสะอาดสักผืนนึงThank you.
ล้วครับหลังจากล้างมาแล้วนะก็ถือว่าออกนะระดับหนึ่งนะครับแต่คราบฝังลึกอย่างเงี้ยอาจจะไม่ออกนะคราบน้ำเค็มมันเข้านะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ครับแต่ตัวเฟืองก็ยังล้างได้ค่อนข้างดีนะไอ้พวกคราบน้ำมันคราบสกปรกออกง่ายครับออกเกลี้ยงนะแต่ถ้าเป็นคราบพวกคราบรอยกัดลึกของน้ำเค็มอะไรเงี้ยอันนั้นก็เอาไม่ออกนะครับอะไรก็เอาไม่ออกฮะพวกนั้นนะฮะครับถือว่าโอเคเลยครับผ่านนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวอีกนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูตรงเฟืองพลาสติกกันว่ามีผลอะไรกับมันไหมนะฮะตัวนี้หลายท่านก็ใช้กันอยู่ประจำนะครับตัวน้ำมันไฟแช็กเนี่ยนี่ครับตัวพลาสติกนะไม่มีผลเสียหายอะไรล้างออกดีครับเยี่ยมใช่นะฮะนะครับเรียบร้อยดีนะฮะตัวส่วนพวกโลหะก็โอเคครับออกเยี่ยงดีนะขาวใสดีครับแต่ว่าแอบมีคราบนิดๆเวลามันแห้งนะเราก็ต้องเช็ดเอากระดาษทิชชู่หรืออะไรก็ได้ครับเช็ดผ้าเช็ดอะไรก็ได้แล้วแต่เรานะแค่นั้นก็เกลี้ยงแล้วนะครับเป็นไงครับโอเคเลยนะครับผมถือว่าผ่านนะครับตัวนี้นะหรือท่านใดมีผิดพันธุ์อื่นนะครับที่น่าสนใจนะจะแนะนำก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองหามาใช้ดูกันนะว่ามีผลอะไรบ้างไหมนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับถ้าใครที่จะล้างลอกก็อย่างที่แนะนำนะครับสรุปเลยนะครับง่ายๆก็คือว่าอันดับแรกถ้าเราไม่ชินกับลอกตัวนั้นนะให้ถอดแล้วเรียงนะครับเรียงอย่างนี้นะครับนะแล้วชิ้นส่วนเล็กๆก็เก็บไว้ต่างหากแยกไว้อันนี้ภายในภายนอกอะไรประมาณนี้นะครับนะก็หลักๆคือเรียงประมาณนี้นะถ้าวางสเปซสปาดรวมกันนะครับถ้าท่านไม่ชินกับลอกตัวนั้นเนี่ยท่านอาจจะงงนะถึงแม้ว่าเราเป็นเราทำประจำอยู่แล้วช่างเราถอดเราเคยถอดเคยอะไรประจำนะครับผมก็ใช้วิธีนี้นะตลอดนะครับป้องกันนะฮะป้องกันบางทีมึนๆเบอร์มาเมาน้ำมันไฟแช็กมึนๆมาก็งงได้เหมือนกันนะครับนะแต่ถ้าลอกที่ถอดประจำมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะจำได้อยู่แล้วนะครับนะก็ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงก็ขอบคุณครับอย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยนะครับ